เราเรียกว่าไม่ใช่ครอบครัวประชาธิปไตยนะอ้าวครอบครัวนี้เขากำลังทำอะไรกันเนี่ยกำลังทำสลัดใช่ไหมแสดงว่าเด็กๆช่วยคุณแม่ทำสลัดบ่อยไหมมีไหมคะเด็กๆ ก็ช่วยคุณแม่หั่นผักช่วยคุณแม่ปรุงอาหารแล้วก็เราก็จะทำเป็นนะคะนั่นแหละคุณแม่ฝึกให้เราช่วยตัวเองแล้วเราต่อไปคุณแม่ไม่อยู่เราก็ทำได้เด็กๆบอกว่าคุณแม่ไม่อยู่หนูเจียวไข่เป็นหนูต้มไข่เป็นใช่ไหมไม่มีอะไรกินก็ไข่ไว้ก่อนไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวใช่ไหมคะทำได้เด็กๆบอกว่าหนูอยากจะกินไข่แต่หนูต้องทำเองนะได้เลยแสดงว่าเด็กๆเป็นไงคะฝึกทำกับคุณแม่ฝึกทำกับคุณพ่อแล้วก็ทำได้ครอบครัวนี้ครอบครัวเดิมอีกแล้วเมื่อกี้ที่นั่งดูทีวีครอบครัวนี้เขาเป็นยังไงเนี่ยเขาสนุกสนานอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าเขาแย่งกันทำอะไรเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเด็กๆลองสังเกตดูซิล่ะเขาบอกว่าอยากให้คนไทยรักกันนอกจากครอบครัวแล้วก็ต้องการเห็นสังคมไทยของเรานั้นสามัคคีกันนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองคุณครูทำหน้าที่ของคุณครูเด็กๆทำหน้าที่ของเด็กๆก็คือมาเรียนตั้งใจเรียนคุณพ่อคุณแม่ทำหน้าที่ผู้ใหญ่ทำหน้าที่ผู้รักษาประเทศชาติก็ดูแลทำหน้าที่ผู้ใหญ่ทำหน้าที่เราเห็นสิ่งที่ดีๆเราก็เป็นไงคะสังคมเราก็น่าอยู่นี่ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของประชาธิปไตยเด็กๆก็ต้องดูจากครอบครัวเราก่อนนะคะอ้าวหยิบสมุดขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูจะทดสอบนะคะวันนี้ทดสอบหลังเรียน5ข้อนะคะเราเรียนเรื่องเรียนเรื่องครอบครัววันนี้เราเรียนเรื่องประชาธิปไตยนะคะเด็กๆก็จะไปดูตัวอย่างได้เยอะเลยเขียนคำว่าทดสอบนะคะทำในสมุดนะคะวันนี้ปลายทางด้วยนะคะ5ข้อแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังให้เลือกข้อใดถูกเช่นก็กอถูกก็เขียนก็กอเลือกพยัญชนะ3ข้อนะคะก็กอก็ขอก็คอให้เวลาเขียนอีกนิดนึงปลายทางด้วยนะคะลูกปลายทางด้วยฝึกคิดฝึกเขียนวันละนิดวันละนิดนะคะเขียนทดสอบกลางหน้ากระดาษเขียนเลยลูกทดสอบนะคะเขียนทดสอบอย่างเดียวบนกระดานนะคะไม่ต้องใช้คำว่าหลังเรียนนะลูกใช้เขียนว่าทดสอบนะคะเรียนข้อ1ถึงข้อที่5เลยเขียนข้อ1ถึงข้อที่5เสร็จก็ขีดเส้นใต้รอไว้เลยนะคะคำว่าทดสอบก็ขีดเส้น2เส้นจะช่วยให้เด็กเนี่ยทำงานเป็นระเบียบนะคะให้เด็กๆของคุณครูทำงานเป็นระเบียบไปดูข้อที่1กันข้อที่1นะคะคราวนี้เด็กๆฟังและเด็กๆคิดนะคะเด็กๆคิดตามคุณครูคุณครูจะอ่าน2เที่ยวถ้าเด็กๆว่าก็กอถูกก็ใส่ข้อที่1ก็กอถ้าเด็กๆว่าข้อขอถูกหรือข้อคอถูกก็ใส่พยัญชนะกอขอคอข้อใดข้อ1นะคะมาดูคุณครูจะอ่านให้ฟัง2เที่ยวข้อที่1การกระทําของใครไม่เป็นนะคะคุณครูถามว่าไม่เป็นวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยก็กอต้นเอาแต่ใจตนเองก็ขอต่อพิจารณาก่อนซื้อของก็คอตุ๊กตามีปัญหาปรึกษาแม่มีด้วยกัน3คนนะในเรื่องนี้มีต้นมีต่อแล้วก็มีตุ๊กตานะคะเอาฟังใหม่ข้อที่1การกระทําของใครไม่เป็น
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยก็กต้นเอาแต่ใจตนเองขอต่อพิจารณาก่อนซื้อของก็คอตุ๊กตามีปัญหาปรึกษาแม่อ้าวนะคะเลือกก็กข้อขอหรือข้อขอถูกเขียนลงไปก่อนนะตอนนี้ให้คิดก่อนจะถูกหรือผิดไม่เป็นไรลูกแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคุณครูเฉลยเราก็จะรู้ว่าเราคิดถูกหรือผิดนะคะสิ่งที่เรานำไปปฏิบัติที่บ้านได้ด้วยนะคะไปข้อ2นะคะลูกข้อที่2พี่ช่วยน้องทำความสะอาดบ้านมีความสัมพันธ์กับข้อใดก็กทะเลาะกันก็ขอแบ่งปันกันก็ขอสามัคคีกันอ้าวฟังใหม่นะคะพี่ช่วยน้องทำความสะอาดบ้านมีความสัมพันธ์กับข้อใดก็กทะเลาะกันก็ขอแบ่งปันกันก็ขอสามัคคีกันพี่กับน้องช่วยกันทำความสะอาดนะสัมพันธ์กับข้อใดทะเลาะกันก็ขอแบ่งปันกันก็ขอสามัคคีกันไปก็สามนะคะก็ที่สามฟังให้ดีลูกตั้งใจฟังนะอย่าเพิ่งคุยก็ที่สามเมื่อแม่ไม่สบายนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรก็กอวิ่งเล่นกับเพื่อนก็ขอขยันเรียนให้มากก็ขอช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่ทำได้ฟังใหม่นะคะก็สามเมื่อแม่ไม่สบายนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรก็กอวิ่งเล่นกับเพื่อนก็ขอขยันเรียนให้มากก็ขอช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่ทำได้คิดนะคะแหมเขียนเสร็จแล้วปิดแหมปิดกันจังนะไปข้อ4ไปข้อ4นะคะข้อที่4ถามว่าข้อใดเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ก็กหนีเที่ยวข้อขอเอาแต่ใจตนเองข้อขอตั้งใจเรียนคุณครูถามว่าข้อใดเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ก็กหนีเที่ยวตัวเราอะนะหนีเที่ยวก็ขอเอาแต่ใจตนเองก็ขอตั้งใจเรียนเอาเลือกก็ 4แล้วนะคะแสดงว่าทำกันได้ทุกคนนะแสดงว่าปรึกษากันไปข้อสุดท้ายค่ะลูกข้อที่5คุณครูถามว่าข้อใดคือการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีฟังให้ดีนะข้อใดคือการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีก็กรังแกเพื่อนก็ขอช่วยพ่อแม่ประหยัดก็ขอหนีไปเล่นเกมถามว่าข้อใดคือการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีก็ขอรังแกเพื่อนเด็กดีนะเด็กดีนะคะขอช่วยพ่อแม่ประหยัดก็ขอหนีไปเล่นเกมข้อไหนดีเลือก
้าวเดี๋ยวเราจะเฉลยแบบทดสอบนะคะข้อที่หนึ่งการกระทำของใครไม่เป็นวิถีประชาธิปไตยระหว่างต้นต่อและก็ตุ๊กตาคำตอบคือก็กต้นเอาแต่ใจตนเองนะคะไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เสียงข้างมากไม่มีเหตุไม่มีผลนะคะข้อที่สองพี่ช่วยน้องทำความสะอาดบ้านมีความสัมพันธ์กับพ่อใดอ้าวข้อสองถูกไหมพี่กับน้องทำงานร่วมกันก็คือสามัคคีกันก็คอนะคะคำตอบคือก็คอคิดถูกเลยนะห้ามลบนะใครผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะคะไปข้อที่สามค่ะข้อที่สามเมื่อแม่ไม่สบายนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรคำตอบคือก็คอช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่ทำได้นะคะข้อที่ 4นะคะข้อที่ 4ข้อใดเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่เด็กๆว่าข้อไหนโอ้มีเสียงมาบอกว่าข้อคอควายมีความกตัญญูคือตั้งใจเรียนไม่ได้หนีเที่ยวนะคะไม่เอาแต่ใจตนเองคำตอบคือข้อคอตั้งใจเรียนข้อสุดท้ายข้อ 5ข้อที่ 5ข้อใดคือการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีคำตอบก็คือช่วยพ่อแม่ประหยัดนะคะเอาละวันนี้กิจกรรม5ข้อหลังเรียนเด็กๆตอบได้เด็กๆนำไปปฏิบัติได้นะคะคุณครูเชื่อว่ายึดหลักประชาธิปไตยได้นะคะดีไหมดีไหมคะเด็กๆเอาละค่ะวันนี้เรื่องของประชาธิปไตยในครอบครัวเราเด็กๆก็คงจะเป็นไงคะลูกเข้าใจมากยิ่งขึ้นและก็สามารถที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรากับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวของเราได้อย่างมีความสุขนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ